เอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Speed Drifter Asian ครับ2019ครับผมเป็นสายลูเซอร์ครับของโซนไชน่าครับผมเป็นการแข่งขันระหว่าง WEDGM K24 และ QG Minmin ครับในด่านแรกครับด่าน City 11 Miller ครับก็ทั้ง2คนใจใช้รถ Backgo มาครับแล้วเปิดตัวมาไปที่ร้อยครับเป็น QG Minmin ครับผมที่ขึ้นนำเป็นอันดับ1และตามมาด้วย K24 ครับเข้าสู่ช่วงทางลัดแรกครับผมทั้ง2คนครับยังทำได้ดีอยู่ครับเป็นมินมินนะที่ทำได้ดีกว่าครับในช่วงต้นเกมและ CWW กันมาครับพร้อมโอเวอร์ดิฟเลี้ยงดับเบิลบูทไปและสะบัดตูดมาครับ K24 ครับเป็นฝ่ายตามมินมินในช่วงต้นเกมอยู่ตอนนี้และควิกเทิร์นกันมาและจะมีการเปลี่ยนดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็น K24 ครับที่โอเวอร์ดิฟมาทำได้ดีกว่าครับแซงขึ้นมาครับและเป็นมินมินครับที่แซงกลับขึ้นมาในตอนนี้และสะบัดตูดหรือเปล่าสองคนครับไม่มีใครสะบัดตูดมาตอนนี้ครับเป็นมินมินครับที่เริ่มทิ้งห่าง K24 ไปอีกแล้วครับในตอนนี้ช่วงโค้งต่อโค้งจริงๆครับในช่วงแรกครับและเหลืออีกเพียง2โค้งเท่านั้นครับจะเข้าสู่รอบที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเป็นมินมินครับที่จะเป็นอันดับ1ในรอบแรกครับเข้าสู่รอบที่2ครับกับการกดในตัวเพียวๆมาทั้ง2คนครับยังลายเดียวกันอยู่ครับตรงทางลัดนี่ครับจะมีการเปลี่ยนดับเกิดขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้ครับแต่มินมินครับยังรักษาดับได้เหนียวแน่นนะและโอเวอร์ดิฟดับเบิลบูทกันมาครับพร้อมสะบัดตูดออกมาครับ K24 ครับจะหาโอกาสแซงมินมินครับจะมีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นนะที่มีโอกาสแซงได้ครับและตรงทางลัดนี้ครับนี่ครับจุดที่มีโอกาสแซงนะจังหวะนี้ครับสะบัดตูดมาครับเริ่มใกล้มาแล้วครับและจะเกิดอะไรขึ้นครับเหลือเพียงไม่กี่โค้งแล้วจะจบด่านนี้แล้วครับทั้ง2คนนี่ใกล้กันมากจริงๆครับและเข้าวงในมาจังหวะนี้ครับเป็น K24 ที่เฮฟวี่เบรกโอเวอร์ดิฟและแซงมินมินขึ้นมาแต่มินมินก็ไม่ยอมครับผมเอาแล้วครับแต้มแรกครับจะเป็นมินมินหรือ K24 ครับเข้าสู่ช่วงทางตรงและแน่นอนว่าเป็นมินมินครับกดในตัวเพียวๆกันมาทั้งคู่ครับควายผู้แพ้ไปเจอแบบเหมือนแลกฝั่งกันอะนี่ครับจังหวะที่ K24 ครับมีโอกาสแซงในช่วงแรกครับและไปโดนมินมินแซงกลับในช่วงทางลัดตรงนี้ครับเข้าวงในได้ดีกว่าและสะบัดตูดมาครับพยายามจะหาโอกาสแซงแต่ก็ยังแซงไม่ได้ครับสำหรับ K24 ครับมินมินบังไลน์ไว้ดีนะและจังหวะเฮฟวี่เบรกโอเวอร์ดิฟครับเหมือนจะแซงไปได้แล้วนะแต่สุดท้ายก็แซงไม่ได้อยู่ดีสำหรับ K24ด่านต่อไปเป็นด่าน City 11ธรรมดาครับ K4 ตัดสินใจใช้รถกอร์เลียสไลท์ครับส่วนมินมินเป็น Everstar ครับรถทั้ง2คนรถทั้ง2คันนี้มันมีข้อดีกันคนละแบบนะแต่แน่นอนว่าสกิลของรถทั้ง2คันนี้มันเป็นการเพิ่มความเร็วทั้ง2คันเลยอยู่ที่ว่าใครถนัดใช้คันไหนมากกว่าครับและในราวที่2ครับด่าน City 11ครับเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยครับมินมินโดนเบียดออกมาครับเป็น K24 ครับที่ชิงความได้เปรียบในช่วงต้นเกมขึ้นนำมาเป็นอันหนึ่งและตามมาด้วยมินมินโค้งแรกผ่านไปครับและเป็นมินมินครับผมที่ขึ้นมาเป็นอันหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตำแหน่งกับ K24 ครับตอนนี้ K24 ครับโดนส่งมาเป็นอันดับ2แล้วโอ้โหเพียงแป๊บเดียวมินมินครับแซงกลับคืนมาได้ครับและจะรวดเดียวจบเลยหรือเปล่าครับเข้าสู่ทางลัดมาตรงนี้ครับยังคงเป็นมินมินครับที่นำอยู่นำหนึ่งและควิกเทิร์นกันมาครับตามกันมาแล้วทั้งสองคนครับจะมีโอกาสแซงแล้วเป็น K24 ครับที่แซงกลับคืนมาได้แล้วครับผมโอ้โหนี่ครับยังไม่ผ่านรอบแรกดีเลยนะครับผมสลับกันแซงแล้วและเข้าสู่3ทางลัดก่อนจะเข้าสู่รอบที่2ในด่าน City 11ครับยังคงเป็น K24 ครับที่นำอยู่ตอนนี้โอเวอร์ดิฟกันมาครับเข้าสู่รอบที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็น K24 และมินมินครับต้องบอกว่ายากครับยากจริงๆครับสำหรับคนไทยเรานะถ้าวิ่งได้อย่างนี้และอูมินมินครับเสียในโตไปครับจากการประกิจฟุตบาทเพียงนิดเดียวครับต้องใช้ WCW ทั้งทางแล้วล่ะครับจังหวะนี้ครับมันไม่มีจุดให้เก็บครับผมถ้าจุดให้เก็บก็นี่แล้วล่ะครับ CWW ครับแต่ก็โดนทิ้งห่างไปแล้วครับตอนนี้ครับเป็น K24 ที่เริ่มหายใจคล่องแล้วครับมินมินไม่ได้จี้ตูดอย่างนี้ครับ
น่าจะเป็น K24 หรือเปล่าครับที่เก็บชัยชนะไปในด่านซิตี้11นี้ตีเสมอเป็น1-1ครับและจะเข้าสู่ช่วง3ทางลัดสุดท้ายก่อนจะจบด่านนี้ครับในด่านซิตี้11ครับทางลัดที่1 2ผ่านไปครับและทางลัดสุดท้ายโอ้โหมีมินตัดสินใจชนครับแต่ชนไม่โดนนะครับผมถ้าชนโดนก็ไม่แน่แล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเล่นอันตรายจริงครับนี่จะเป็นไฮไลท์ครับช่วงที่มินมินครับแอดวานและ CWW แซง K24มาครับและก็เป็น K24เหมือนกันครับที่แซงกลับคืนมาได้นะโอ้ด่านต่อไปครับเป็นด่านเกตวอร์ครับทั้ง2คนตัดใจเลือกใช้รถอินเฟอร์โน่ด้วยนะแต่เป็นมินมินเขาที่ภาษีดูดีกว่าครับในด่านเกตวอร์เพราะว่าเบสเรคคอร์ดเขา 1.15 เลยนะส่วน KF4 ครับทำเวลาได้เร็วสุดเพียง 1.18 เท่านั้นครับลาว3โบ1ดันเกตวอลครับเปิดตัวมาไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับ K24 ขึ้นนำมาเป็นนำ1และตามมาด้วยมินมินครับตอนนี้ครับซ้ายทางขวาทางครับและเป็นมินมินครับที่เสียความเร็วไปครับทำให้ K24 ครับวิ่งไปสบายแล้วตอนนี้แต่ยังมีหลายช่วงครับที่ผมมองในด่านเกตวอลเนี่ยจะมี3ช่วงสำคัญด้วยกันครับที่มีโอกาสแซงได้นะครับช่วงที่1ครับเป็นช่วงแง่งหินตรงนี้นี่เองครับและ CW กันมาครับพร้อม Quick Turn ครับและสะบัดตูดมาครับตรงแง่งหินตรงนี้ครับ K24 ครับผ่านไปได้ดีครับมินก็ตามมาติดๆครับและจุดที่2ครับก็จะเป็นจุดตรงนี้ครับยังไม่มีใครพลาดนะครับในด่านเกตวอลครับสำหรับทั้ง2คนครับ K24 ครับยังคงนำอยู่มินหาโอกาสแซงครับต้องจี้ไปเรื่อยๆครับโอกาสแซงจะมีอีกเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นครับและจุดสไลด์ดิฟมาครับผมเหลือเพียงจุดเดียวครับจุดพีคมากครับจุดโค้งข้ามเนี่ยนะครับจังหวะแอดวานซ์ CWW มาครับจุดตรงนี้นะครับใครจะทำได้ดีแล้วเป็น K24 ครับที่บ้านครับทำให้มินมินครับแซงกลับคืนมาได้ครับและได้รับชัยชนะไปที่ด่านเกตวอลครับผมนี่ครับ3จุดอันตรายครับถ้าเกิดเราทำได้ไม่ดีพอนะผมแน่นอนว่าจะไม่สามารถเก็บชัยชนะไปในด่านเกตวอลแน่นอนครับนี่เป็นไฮไลท์ครับดูในช่วงที่ K24 พลาดครับน่าจะมีอยู่ครับนี่ครับจังหวะที่ K24 ครับเหมือนจะตกไปข้างล่างแต่ก็ไม่ตกครับแต่ก็เสียความเร็วไปเยอะเลยครับทำให้วินครับแซงกลับคืนมาได้ในด่านเกสวอลโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นนะสำหรับ K24ทางสมาธิก่อนเข้าสู่ด่านที่4ครับเอาละครับในด่านต่อไปเป็นด่าน Train Station ครับ KF4 ครับเลือกใช้รถ Everstar ครับส่วนมินเป็น Glorious Light นะภาษี KF4 ครับดูดีกว่ามากครับในด่าน Train Station ด้วยเวลา1นาที38วิครับส่วน Glorious Light ของมินครับ1นาที40วินาทีเลยนะลาว4 Train Station ครับเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับเป็น K24 ที่ขึ้นนำมาเป็น1และตามมาด้วยมินเข้าสู่ช่วงโค้งตรงนี้ snap ออกมายังคงเป็น K24 ที่ขึ้นนำมาเป็นนำ1อยู่ตามมาด้วยมินนะและจังหวะ advance CWW มาตรงนี้มินหาโอกาสที่จะแซง K24 อยู่แต่ยังไม่มีช่องว่างครับและตามกันมาสไลด์ดิฟมาจังหวะนี้ครับมินครับ
เข้าสู่ช่วงมีโอกาสแซงจังหวะนี้และแซงมาได้ครับในโค้งนี้ครับพร้อมโอเวอร์ดิฟซีเดบิวต์มาเข้าสู่ทางลัดมาแล้วครับมินครับชิงความได้เปรียบในช่วงตรงนั้นและยังคงนำอยู่นะตอนนี้ครับและ WCW มาสำหรับ K24 Over Dip WCWE ครับเข้าสู่เลี้ยงบูลและเข้าสู่รอบที่2ในด่านเทสต์สเตชันครับ Advance CWW มาพร้อม Snap Dip ครับมินครับยังนำอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับหลังจากที่แซง K24 มาในช่วงสไลด์ดิฟตรงนั้นมานะครับจบเลยและจะปิดสกอร์ในด่านเทสเตชันเลยหรือเปล่านะตอนนี้สไลด์ดิฟมาครับยังอยู่ในช่วงอันตรายอยู่นะครับตอนนี้มินครับยังไม่ถือว่าปลอดภัยนะตอนนี้ครับและโอเวอร์ดิฟมาครับยังตามติดกันทั้งสองคนนะตอนนี้แล้วยังไงดีและเป็น K24 ครับที่พลาดนะผมเสียความเร็วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมินครับน่าจะการันตี 99.9% แล้วในด่านนี้ครับและไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเป็นมินครับที่เก็บชัยชนะไปในด่านเทนเซชันครับ3-1เป็นไฮไลท์ด่านเทนเซชันตอนนี้นี่ครับจังหวะที่มินแซง K24ไปนะเบียดขึ้นมาได้แล้วและคราวนี้ก็นำยาวเลยครับไปจนจบสนามไปและช่วงสุดท้ายครับ K24ครับโอเวอร์ดิปไปแล้วตูดไปชนด้วยนะเสียความเร็วไปใหญ่เลยและแมตช์พอยต์ของมินเป็นด่านไฮเวย์1ครับ K24ครับไม่สามารถปล่อยด่านนี้ไปได้แล้วนะครับถ้าเกิดพ่ายแพ้ด่านนี้ครับเป็นมินแน่นอนที่เก็บแต้มใหญ่ไปครับลาว5ครับแมตช์พอยต์มินครับเปิดตัวมาไปเรียบร้อยเป็น K24ครับที่ขึ้นนำมาเป็นอันหนึ่งและตามมาด้วยมินและมินเหมือนจะเข้าวงในมาและ WCW ครับแซง K24ไปเข้าสู่ทางลัดแรกในด่านไฮเวย์และมินครับเบียด K24ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ K24 เป็นฝ่ายตามในด่านแล้วโอ้โหไปดิฟครับผมทำไม่พลาดแล้วครับน่าจะจบแล้วหรือเปล่าครับในตอนนี้ครับมินไปไกลแล้วครับถ้าวิ่งไม่มีข้อผิดพลาดใดๆครับจะสามารถเก็บแต้มสำคัญนี้ไปได้และได้รับชัยชนะไปในโบที่1ครับผมนี่ครับทิ้งห่างครับไกลครับหลายวิเลยแล้วเนี่ยประมาณวิ2วิได้เลยและโอเวอร์ดิฟมาจังหวะนี้ครับมินทางลัดไม่มีปัญหาแล้วครับจุดอันตรายผ่านไปเรียบร้อยแล้วในด่านไฮเวย์1ครับผมและเหินโอเวอร์ดิฟมาครับมินยังทำได้ดีอยู่สไลด์ดิฟมาครับจบจริงๆครับเหลือเพียงทางลัด2ทางลัดสุดท้ายในด่านไฮเวย์1ครับและมินครับไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นเก็บชัยชนะไปแบบแน่นอนครับด้วย1นาที15วินาทีโอ้ 14.99 นะนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ครับในช่วงที่ต้นเกมเลยนะเป็นมินครับที่ชิงความได้เปรียบไปแล้วนี่ครับไปดัน K24 ออกมาครับและจังหวะนี้ครับลงมาครับ K24 เหมือนไปกดดิฟก่อนนะหรือมือไปลั่นโดนดิฟก็ไม่รู้ครับทำให้เสียจังหวะไปนะโบที่2ครับเริ่มแล้วเป็นดันซิตี้11มิลเลอร์เหมือนเดิมนะครับทั้ง2คนใจเป็นรถแบ็คโกเหมือนเดิมด้วยราว1โบ2ซิตี้11มิลเลอร์ครับเปิดตัวมาไปที่100ครับตอนนี้ครับเป็น K24 บ้างแล้วครับที่ขึ้นนำมาเป็นอันหนึ่งในตาแรกครับตามมาด้วยมินครับผมโค้งทางลัดแรกกันมา2และโค้งทางลัดที่3ครับไม่มีปัญหาครับและเป็นมินครับที่ตาม K24 มาแล้วตอนนี้ครับโอเวอร์ดิฟ CWW มาครับพร้อมเฮฟวี่เบรก CWW ไปอีกมินยังนำอยู่ครับตอนนี้และทางตรงนี้ครับโอเวอร์ดิฟมาเข้าสู่ทางลัดไปนี้เรียบร้อยแล้วจังหวะสะบัดตูดครับมินครับสะบัดตูดมาครับตาม K24 แต่ยังไม่มีโอกาสแซงครับตอนนี้ครับ
พยายามที่จะหาโอกาสแซงอยู่สำหรับ QG มินมินครับต้องใจเย็นๆนะครับมันจะมีโอกาสแน่นอนครับแต่เพียงยังไม่ถึงครับและตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะจบในรอบแรกที่เรียบร้อยในด่าน City 11 Miller ครับทั้ง2คนยังคงตามกันมาติดๆนะครับและโอเวอร์ดิฟเข้าสู่ทางลัดตรงนี้ครับยังไม่มีใครพลาดครับและเป็นมินมินครับผมที่พลาดไปที่เรียบร้อยแล้วครับในด่าน City 11 Miller ตอนนี้ K24 ทิ้งห่างไปไกลแล้วครับถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆครับ K24 จะสามารถเก็บแต้มแรกในด่าน City 11 Miller ไปได้แน่นอนพลาดเพียงนิดเดียวครับโดนทิ้งห่างไปไกลเลยนะครับสำหรับมินมินโอ้น่าจะจบแล้วครับเคป4ครับต้องพลาด2จุดใหญ่ๆเลยนะถึงมินมินจะมีโอกาสแซงกลับคืนมาได้ครับและถ้าเคป4ไม่พลาดก็ชนะแน่นอนแล้วและโค้งสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับกดในโตเพียวๆเข้าเส้นชัยไปด้วย2นาทีครับตามด้วยมินมินครับ2นาที3วินาที4วินาทีนะนี่ครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับในจ่าซิตี้11ครับ K24 ครับขึ้นนำยาวๆครับมินมินหาโอกาสที่จะแซงนะแต่ไม่มีช่องว่างให้เขาแซงเลยครับและมาพลาดเองในช่วงทางลัดรอบที่2ด้วยครับโดนทิ้งห่างไปไกลเลยด่านแรกครับเพราะมันเริ่มโบ2แล้วครับตอนนี้ครับและในด่านที่2เป็นด่าน Mermaid Island ครับคลิป4ครับเป็นรถเดลีฟนะครับผมส่วนวินมินครับเป็นวินเชียครับวินเชียน่าสนใจนะแต่วินเชียเนี่ยเป็นรถที่ควบคุมค่อนข้างยากนะครับเรามาดูกันว่าอยู่ในมือโปรเพลเยอร์เนี่ยจะแสดงศักยภาพของรถวินเชียได้ดีแค่ไหนครับและเปิดมาในเมืองเมสไอแลนด์ครับผมเปิดไปกันคนละทางเลยครับ K24 ไปขวาและส่วนวินมินไปทางซ้ายครับผมจับมาที่วินมินตอนนี้โอเวอร์ดิฟครับใครจะขึ้นมาเป็นอันดับ1และเป็น K24 ผมที่ขึ้นนำมาเป็นอันดับ1ครับตามมาด้วยมินมินครับ CWW ประมาณนี้ลงทางลัดกันมายังไม่มีปัญหาใดๆครับและ CWW มาโอ้ยทำได้ดีทั้ง2คนครับตอนนี้ครับและเป็นมินมินหรือเปล่าที่ตามมาแล้วมีโอกาสจะแซงแล้วแต่แซงไม่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับ K24 ครับพลาดโค้งนี้ไปครับทำให้มินมินครับขึ้นนำมาในด่าน Mermaid Island แล้วจังหวะนี้และผ่านทางลัดปะการังมาไม่มีปัญหาใดๆครับสำหรับมินมินครับและยังคงเลือกไปทางฝั่งซ้ายอยู่ครับสไลด์ดิฟมาพร้อมควิกเทิร์นครับเคป4ครับไปทางขวาเหมือนเดิมนะครับน่าจะถนัดทางขวาหรือเปล่าครับผมแต่มินมินครับขึ้นจัมป์ไปเรียบร้อยครับพร้อมแอดวานเข้าสู่ทางลัดตรงนี้ครับเคป4ครับพยายามจะตามอยู่และตรงทางตัว S นี้สไลด์ดิฟมาแก้ได้ดีครับเคป4แต่ครับจะเป็นมินมินหรือเปล่าที่เก็บชัยชนะไปในด่านนี้ครับมินมินยังคงไม่พลาดเลยนะหลังจากที่นำ K24มาณตอนนี้และเลี้ยงบูทกันมาครับก่อนจะเข้าสู่ทางลัดประการังครับเป็น K24ครับที่มีชนแถบนิดหน่อยครับและแน่นอนครับมินมินครับเก็บชัยชนะไปในด่าน Mermaid Island เป็นที่เรียบร้อยครับ1ต่อ1ครับอ่านอะไรนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ครับผมเปิดมาครับทั้ง2คนครับไปกันคนละทางเลยครับเป็นคลิป4ครับที่ขึ้นนำไปก่อนแล้วมาพลาดโค้งนี้ครับผมทำให้มินมินครับแซงขึ้นมาเป็นอันดับ1และคราวนี้ก็ยาวเลยครับจนจบเส้นชัยซิตี้11ครับผมอ๋อทั้งสองคนตัดสินใจเลือกใช้รถกอเลียสไลท์คู่ด้วยครับต้องมาดูแล้วแหละลาวสาวครับเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นมินมินครับผมที่นำคลิป4เพียงนิดเดียวเท่านั้นครับและคลิป4ครับกดดันโอเวอร์ดิฟมาครับแซงมินมินกลับคืนมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับคลิป4เริ่มทิ้งห่างมินมินไปนิดหนึ่งแล้วนะตอนนี้
เข้าโค้งมา CWW ยังเป็นมินฮะที่ตาม KFC อยู่ฮะยังไม่ใกล้เลยนะยังไม่ใกล้ที่ถึงขนาดที่จะมีโอกาสแซงครับผมและ Heavyweight CWW กันมาเข้าสู่ทางลัดตรงนี้ครับทั้ง2คนยังไม่มีข้อผิดพลาดใดๆครับจังหวะควิกเทิร์นมาครับไปยาวๆครับผมหาโอกาสแซงกันยากนะครับสำหรับโซนจีนครับเพราะว่าเก็บรายละเอียดกันดีมากและ3ทางครับตรงนี้ครับเป็นมินนะที่เสียหลักไปนิดนึงครับและ K24 เข้าสู่ช่วง Over Deep CWW เข้าสู่รอบที่2เป็นที่เรียบร้อยในด่าน City 11ครับนำรวดเดียวจบเลยหรือเปล่าจังหวะนี้ควิกเทิร์นกันมาครับ Advance CWW Advance CWW ครับยาวๆครับต้องใกล้กว่านี้ครับสำหรับมินที่จะมีโอกาสแซงนะแต่นี้มันไกลไปครับคือถ้าเค24ไม่พลาดเนี่ยไม่น่าจะแซงได้เลยจริงๆแต่ถ้าเกิดมินอ่ะใกล้เค24มากกว่านี้มันยังหาโอกาสแบบชิงเหลี่ยมแซงได้อยู่ไปเบียดเข้าวงในเอารถบังลายอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดทิ้งห่างกันอย่างนี้นี่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปแทรกได้เลยตราบใดที่เค24ไม่วิ่งพลาดนะครับก็จะจบในด่าน City Sweet ไปได้แน่นอนครับและแต้มที่2นี้จะเป็นของ K24 แล้วหรือเปล่าครับผมไม่น่ามีปัญหาใดๆแล้วครับตอนนี้ครับเป็น K24 ครับเก็บชัยชนะในด่าน City Sweet ไปด้วย2นาทีครับผมตามด้วยมิน2นาที1วินาทีครับ2ต่อ1 K24นี่ครับจังหวะที่มินครับเหมือนจะเก็บได้ในช่วงแรกนะแต่ว่าเป็นคลิป4แซงแล้วแซงเลยแซงรับหาโอกาสไม่เจอเลยครับและด่านต่อไปเป็นด่านดราก้อนเกตครับผม1ซุปเปอร์นาวาและ1เดือดลีฟครับโอ้เปิดโดเนทแล้วครับไว้เปิดโดเนทตอนพี่ไลฟ์นะครับตอนพี่ภาคพี่ไม่อยากให้มันมีเสียงโดเนทรบกวนนะคนดูจะได้ต่อเนื่องและไม่มีอะไรขัดข้องครับตอนนี้ครับเป็นมินไปที่เรียบร้อยแล้วที่ขึ้นนำไปครับตามมาด้วย K24นะเอาหน่อยมินจบคู่นี้ไปเลยครับตีเสมอ 2-2 และ 3-2 4-2 ไปเลยมินทุกคนอยากดูมูฟเลนและ UE แล้วครับตอนนี้ขนาดคนภาคเองยังง่วงๆเลยครับ คู่จีนมันไม่น่าตื่นเต้นตรงที่ว่าแบบเก่งด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วถ้าเกิดนำทีก็นำยาวครับไม่ค่อยมีช็อตปฏิหารอะไรครับแต่โซน C ครับมันสนุกครับเพราะว่าครับมันมีข้อผิดพลาดกันเล็กๆน้อยๆทำให้ผัดกันแซงไปแซงกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับและคลิป4ครับผมรถปัดไปนิดนึงครับแต่ยังคุมรถได้อยู่ครับแต่เพียงเท่านี้ครับไม่มีโอกาสที่จะแซงมินแน่นอนครับเข้าสู่ช่วงโค้งตัว S มาตรงนี้มินก็ไหลยาวๆครับโอเวอร์ดิฟ CWW ไปควิกเทิร์นครับลงแผ่นไม้ผมเหลือเพียง2โค้งอันตรายนะสำหรับมินครับโค้งที่1ก็จะเป็นโค้งนี้แหละครับที่โอเวอร์ดิฟครับผมทั้ง2คนครับไม่มีปัญหาไม่มีรถไหลครับแล้วก็จะเป็นโค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยในด่านดราก้อนเกตครับช่วงที่รถเหินเนี่ยแหละครับและ WCW มาไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับเป็นมินครับที่เก็บชัยชนะไปในด่านดราก้อนเกตด้วย1นาที37วินาทีครับตามด้วยคลิป4 1นาที38วินาที2ต่อ2สมก็คงต้องตัดใจครับผมเป็นคำเสียวๆจากทางช่องแชทนะครับเอามาแก้ง่วงนอนกันสักหน่อยจังหวะนี้วันไหนชิงนะครับเป็นวันที่18หรือ19เนี่ยแหละครับเป็นวันชิงชนะเลิศและด่านต่อไปเป็นด่านนอตซีฟิชชิงกาครับผมทั้ง2คนเลือกใช้รถเอเวอร์สตาร์ด้วย
เอาแล้วครับ我们先什么好先不轰车先不轰车取暖区吗我们来看一下这个恒星对两台车都使用恒星因为毕竟恒星还是最最适合使用北海渔场DYI แข่งอีก3ปีข้างหน้านะครับลาวครับเปิดตัวมาเป็นที่ร้อยครับในด่านนอร์ทซีครับเป็นมินมินครับที่ขึ้นนำเป็นนำหนึ่งและ K24ผมพลาดขึ้นข้างบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสียความเร็วไปนิดนึงแล้วนะจังหวะนี้ K24ครับมินมินครับเอาหน่อยครับผมเก็บ3ต่อ2ในด่านนอร์ทซีไปครับแต่ตอนนี้ครับสงครามยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพรถการแข่งขันครับภาพมุกอะไรเนี่ยโอ้ดิวกันมาครับ K24ครับเป็นคนตามินมินและเข้าสู่จุดจำตรงนี้ออกทางขวาควิกดิวกันมาและเลี้ยงบูทเหินนิดหนึ่งและ CW ไปครับยังคงเป็นมินมินที่ทำได้ดีอยู่นะและเข้าสู่ช่วงเลี้ยงบูทจังหวะนี้ครับทั้ง2คนไม่มีใครหลุดบูทนะทำให้ต้องใช้ในโตครับและมันใช้ในโตกันตอนที่ช่วงรถเหินอยู่แล้วควิกเทิร์นกันมาเข้าสู่จุดจำก่อนที่จะจบติดด่านนอร์ทซีฟิชิงกาวไปที่เรียบร้อยมินมินยังคงนำอยู่ตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าและจะจบเลยหรือเปล่าโอเวอร์ดิฟขึ้นข้างบนครับและ WCW เก็บนิดนึงพร้อมควิกเทิร์นครับและสะบัดตูดโหสะบัดตูดเร็วมากนะ K24ครับและเอฟวีเบโอเวอร์ดิฟชนไปครับในโตหายไปแล้วครับสำหรับ K24ครับและหึงเก็บซ่อมมาเร็วมากจริงๆนะโอ้โหผมนึกว่าจะเก็บไม่ทันแล้วนะครับแต่เก็บมาแบบเก็บซ่อมไวมากอ่ะแต่ตอนนี้ครับยังคงเป็นมินมินนะที่ขึ้นนำมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่และนำไปไกลด้วยถ้าไม่พลาดชนหรือว่ารถดับกลางทางน้ำมันหมดนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับเข้าสู่ช่วงเลี้ยงบูทกันมาตอนนี้ครับทั้งสองคนครับมินมินไปแล้วครับโค้งสุดท้ายก็เลยจบในด่านนอร์ทซีฟิชิงกาวเข้าสู่จุดจำรถและมินมินขึ้นข้างบนจบแล้วครับ1นาที55วินาทีตามมาด้วย K24 1นาที56วินาทีนี่ครับไฮไลท์ช่วงแรกครับ K24 ครับดับเบิลบูทมาแต่ไม่ได้ขึ้นข้างบนนะและรอบที่2เหมือนความเร็วจะตกด้วยสำหรับ K24นี่นะจังหวะแก้ได้ไวมากจริงต้องยอมใจจริงขนาดพลาดนี่แบบยังกลับมา 1.56 ได้ครับต้องยอมเลยและด่านแมตช์พอยต์ของมินมินครับบูชาโดทั้ง2คนด้วยเอาละครับลาว6แมตช์พอยต์ครับมินมินครับด่านแอตแลนติสเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับทั้ง2คนยังสู้สีคู่ขี้อยู่แล้วเป็น K4 ครับที่เข้าวงในเบียดมินมินออกมาครับขึ้นนำไปเป็นที่เรียบร้อยและโอเวอร์ดิฟสามเหลี่ยมมาครับ K4 ครับเริ่มทิ้งมินมินไปไกลแล้วนะจังหวะนี้และควิกเทิร์นฟอร์มินมิน CWW ครับยังมีโอกาสที่จะแซงอยู่ครับด่านนี้ยังไม่จบยังมีหลายโค้งที่ต้องเก็บรายละเอียดดีๆครับและจุดอันตรายจุดนี้นะครับที่ทำคนพลาดมาหลายคนและสไลด์ดิวกันมาทั้ง2คนไม่มีใครพลาดครับแต่มินเริ่มตามK24มาแล้วนะจังหวะนี้เอาแล้วและโค้งสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่รอบ2ในด่านแอตแลนติสครับโอเวอร์ดิฟ CWW กันมาเข้าสู่รอบที่2เป็นที่เรียบร้อยและมีมินหูยนิดเดียวมันจะเฉียดอะไรปานนั้นครับและอูมินมินเริ่มตาม K24มาจังหวะนี้และจะจบสกอร์ได้หรือเปล่าครับเอาหน่อยครับมินมินครับและ CWW มาครับพร้อมควิกเทิร์นโอเวอร์ดิฟ CWW เริ่มไกลไปเรื่อยๆและแอดวานซ์แล้วหูยพลาดไปครับคือชิดในเกินไปหน่อยครับสำหรับมินมินนะโอ้โหเกือบจะเบียดK4ออกไปได้แล้วครับแต่ด้วยความที่ชิดในเกินไปแล้วโอ้โหK4พลาดครับแต่มันไกลจริงๆครับมินมินครับพลาดทางลัดจนจุดนั้นนี่อ้อมไกลครับเสียหลายวี่เลยจังหวะนี้และK4เก็บชัยชนะไปในด่านนี้ครับโอ้โห
มีนครับยังจบสกอร์ไม่ได้ครับกลายเป็นแมตช์พอยต์ของทั้งสองคนเลยครับตาน่าจะเป็นตาตัดสินแล้วเพราะว่าจะมีโบที่3หรือเปล่าเนี่ยครับช่วงที่ K24 ครับนำในช่วงแรกนะและมินนี่คือโค้งแรกที่นี่ครับจังหวะที่แบบชิดในเกินไปจริงๆนะทำให้พลาดแล้วโอ้โหออมทางอย่างนี้ครับเสียหลายวิเลยทีเดียวโอ้ดันเกตวอลด้วยนะน่าสนใจครับแมตช์พอยต์ครับเป็นแมตช์ตัดสินครับ K24 ครับจะโกงความตายกลับมาได้หรือเป็นมินครับที่จบสกอร์ไปในด่านนี้ครับลาว7โบ2ครับดันเกตวอลเปิดตัวมาเป็นที่ร้อยครับเป็นมินครับที่ขึ้นนำมาเป็นอันดับ1และตามมาด้วย K24 ครับแต่เหมือน K24 ครับจะเสียจังหวะไปแล้วมินเริ่มโซกาดนำขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอแค่มินครับไม่มีข้อผิดพลาดและ K24 ครับมีลดไหลนิดนึงจังหวะนี้ CWW มา K24 ยังคงเป็นฝ่ายตามอยู่นะและเลี้ยงบูท CWW ครับไปแล้วครับมินครับบัมจุดที่1ครับไม่มีปัญหาใดๆครับจุดอันตรายครับ1จุดครับจุดแรกครับช่วงหินเนี่ยครับและมินครับผ่านไปได้สวยงามครับK24ก็ไม่น้อยหน้าครับมันเป็นแต้มที่จะต่อลมหายใจการแข่งต่อไปครับK24ไม่สามารถยอมได้ครับส่วนมินครับก็ต้องการจบสกอร์เต็มทีแล้วเพื่อที่จะไม่ต้องเหนื่อยเกมที่3ครับตอนนี้และ CWW มาครับ CWW เอ้ย WCW ครับขออภัยครับพร้อมสไลด์ดิมาครับมินครับเหลือเพียงจุดเดียวนะครับจุดข้ามฝั่งนี่แหละครับที่ยากมากครับผมขอแค่มินครับกะได้ดีๆเท่านั้นแล้วมินครับผ่านฉลุยครับมินจะเก็บชัยชนะในด่านนี้ไปที่ร้อยครับ4-3ครับผมโอ้โห 2-0ครับมินชนะ K24 ไปครับ